เมื่อวานนี้พักเพื่อไทยนี่คุณภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยกับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนี้ตั้งโต๊ะแถลงเลยโดยคุณอนุสรเนี่ยบอกเลยนะครับว่าพักเพื่อไทยมีท่าทีและแนวทางแบบนี้หนึ่งประกาศเดินหน้าโหวตวาระสามพรุ่งนี้ไปเลยเพราะมันไม่ใช่การแก้รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแก้เฉพาะมาตรา256มาตราเดียวจึงไม่ต้องทำประชามติก่อนแก้ไขแต่เมื่อผ่านวาระสามแล้วค่อยทำประชามติ การที่ประธานรัฐสภาสั่งให้เดินหน้าพิจารณาวาระสามต่อไปนั้นเป็นสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาโดยชอบที่จะโหวต ข้อ2ครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่ายกให้ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญดังนั้นถ้าคุณจะยินยอมให้สว84คนยกมือคว่ำรัฐธรรมนูญได้เท่ากับว่าอำนาจของคน8 4คนในกระบวนการสืบทอดอำนาจที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนมีความหมายมากกว่าอำนาจของประชาชน65ล้านคนแล้วยัางจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยได้หรือ ตลอดเวลา7ปีตั้งแต่รัฐประหารปี57ประชาชนได้เห็นเครือข่ายองค์คาพยพในระบอบประยุทธ์วางแผนสืบทอดอำนาจอย่างเป็นกระบวนการถึงเวลากระชากหน้ากากเปิดโปงความพยายามแช่แข็งประเทศแล้วข้อ3เพื่อไทยเห็นว่าได้เวลาที่ประชาชนจะออกมายืนยันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของประชาชนเพราะฉะนั้นก็จะทำการรณรงค์เปิดเวทีสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสถาปนารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แม้ว่าฝ่ายสืบทอดอำนาจจะยังคงพยายามตีความคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้ตัวเองได้ประโยชน์อยู่ดีอันนี้คุณอนุสรส่วนคุณภูมิธรรมบอกว่าต้องยอมรับว่าประเทศเราเกิดวิกฤตการณ์ที่หนักหน่วงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจและจะเห็นได้เลยว่านายกร,รัฐมนตรีไม่สามารถสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นได้ปมสําคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญ6 0และตัวผู้นํา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบมาให้สืบทอดอำนาจรัฐประหารและพิสูจน์แล้วว่าการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้รัฐธรรมนูญนี้ขัดขวางและจำกัดคนเห็นต่างทางออกคือต้องเดินหน้าแก้ไขเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยการทำหน้าที่ของรัฐสภา,าครั้งนี้ชอบธรรมพักการเมืองทุกพัก เกือบทุกพักล้วนจะให้ล้วนได้ให้พันธสัญญากับประชาชนทั้งสิ้นว่าจะแก้ไขถถรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่พักการเมืองต่างๆจะคัดค้านขัดขวางหรือไม่โหวตให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปสู่กระบวนการที่ควรจะเป็นการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้จึงอยากเห็นพักการเมืองทุกพักที่ได้เคยรับปากประชาชนไว้มาทาหน้าที่ของตัวเองผลักดันให้ร่างแก้ไขฉบับนี้เข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องตามที่คุณรับปากประชาชน ประการหนึ่งก็คือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญชี้ชัดว่าอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนจึงอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นทุกพัคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมาผลักดันให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการแก้ไขไม่อยากให้มีการเตะถ่วงแล้วหลังปิดสมัยประชุมวิสามันอันนี้นี่แหละนะครับเพื่อไทยก็จะเดินหน้าออกคารวานพบพี่น้องประชาชน รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับพักร่วมฝ่ายค้านพักอื่นก็จะคุยกันและจะทําเรื่องนี้เป็นการดึงความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างกว้างขวางครับเพื่อไทยก็ยังยึดมั่นเดินหน้าต่อนะคะในวาระที่3นี้ส่วนวันนี้ในที่ทประชุมเนี่ยก็จะมีการประชุมทั้ง3ามวิบด้วยก็ไม่รู้ว่าข้อสรุปจะเป็นอย่างไรรวมถึงในวันพรุ่งนี้จะดุเดือดไหมจะวุ่นวายไหมคือเฉพาะถกเถียงกันเนี่ยก่อนที่จะตกลงว่าจะได้โหวตไหมเนี่ยเถียงกันเนี่ยน่าจะปลายไปแล้วค่อนวันน่าจะยาวเลยทีเดีย ดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ